ที่13กุมภาพันธ์2567ณวัดพุทธวานารามหรือวัดวังน้ำเย็นตำบลเกิ้งอำเภอเมืองมหาสารคามประชาชนญาติโยมนับหมื่นคนแห่ร่วมพิธีมุทิตาสักการะในโอกาสเจริญอายุมงคล45ปีพระอาจารย์สุริยันโคสปัญโยประธานสงฆ์วัดวังน้ำเย็นหลวงพ่อใจดีทำบุญใหญ่แจกขวัญถุง2ล้านบาทเพื่อให้ญาติโยมเอากลับบ้านไปเป็นสิ่งมงคล